สวัสดีค่ะตาจิฮาขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเพชรแซ่บค่ะคลิปนี้นะคะเพชรจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักซีรีส์เรื่องนึงค่ะที่เพชรตอนนี้กำลังอินมากๆจากแอปพลิเคชัน VTV นะคะใครที่เป็นสาวกหรือว่าใครที่เป็นคอหนังจีนกำลังภายในบู๊มันเขย่าโลกจะต้องชอบมากๆแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือสยบฟ้าพิชิตปัตตภีนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะเขาออกภาค2ออกมาแล้วบอกเลยนะคะว่าใครที่ไม่เคยดูหนังจีนกำลังภายในมาก่อนมาดูเรื่องนี้เนี่ยจะต้องติดงมเงียมแบบเพชรแน่ๆเพราะมันสนุกมากเราไปดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ我有一把刀保护桑桑睡得好纵然拼了性命你们拦不住我即便只有两成胜算我也要拿命跟你赌一回明知守不住还是要守这就是我的职守เป็นไงบ้างคะทุกคน CG ตะการตามากเลยนะเรื่อง CG Visual Effect อะไรแบบนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าพี่จีนเขาทำได้ดีมากๆมากๆเลยทีเดียวเนาะแต่ที่ทุกคนเพิ่งดูไปเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเองนะคะเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเพราะว่าในซีรีส์เต็มๆเนี่ยทั้งสนุกทั้งมันกว่านี้หลายเท่ามากๆทุกคนเพชรยืนยันเลยสนุกจนถึงขั้นต้องออกภาค2ต่อกันมาเลยทีเดียวอะทุกคนแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูภาค1ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเพชรจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเนื้อเรื่องในภาค1มีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเนาะทุกคนจะได้ไปตามดูภาค2กันต่อได้ไปฟังกันเลยดีกว่า Yahoo! จริงๆแล้วนะคะเรื่องสยบฟ้าพิชิตปัตตภีเรื่องนี้นะคะสร้างมาจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากๆของจีนเลยชื่อว่าเจียงเย่หรือว่าสยบฟ้าพิชิตปัตตภีชื่อเดียวกันเลยนะคะตัวละครหลักของเรื่องหรือว่าพระเอกของเรื่องเลยนะคะชื่อว่านิ่งเชยในภาคแรกของซีรีส์เนี่ยคนที่มารับบทนิ่งเชยก็คือเฉินเฟยอยู่แต่ว่าในภาค2นะคะก็มีการเปลี่ยนพระเอกเนาะมาเป็นหวังเฮอร์ตี้หรือว่าดิแลนหวังนั่นเองนะคะย้อนกลับไปในช่วงต้นตอของเรื่องเลยนะคะพ่อของนิ่งเชยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏค่ะก็เลยโดนสังหารโดนฆ่าล้างตระกูลเลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะมีเพียงแค่นิ่งเชยซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนะคะรอดออกมาได้แต่ไม่มีใครรู้และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะนิ่งเชยก็ได้เก็บทารกคนนึงมาเลี้ยงค่ะจากกองซากศพซึ่งเด็กน้อยเด็กทารกคนนั้นก็คือซังๆก็เป็นตัวละครหลักตัวที่2นะคะที่ถูกเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารกและต่อมาเนี่ยซังๆก็กลายมาเป็นสาวใช้ให้กับนิ่งเชยซึ่งเป็นสาวใช้คนที่สนิทกันมากๆมากๆเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่ครอบครัวของตัวเองครอบครัวของนิ่งเชยเนี่ยถูกฆ่าล้างตระกูลก็เลยเกิดเป็นความแค้นภายในใจของนิ่งเชยนะคะว่าเขาจะต้องล้างแค้นครั้งนี้ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนดีคนบริสุทธิ์ทั้งหมดให้ได้และการที่เขาจะแก้แค้นคนที่สั่งฆ่าได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ฝึกฌานก่อนค่ะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องราวเนาะจะมีคนธรรมดากับผู้ฝึกฌานคนธรรมดาก็คือไม่มีวิทยายุทธไม่มีพลังวิเศษอะไรนะคะแต่ผู้ฝึกฌานเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีวิทยายุทธมีพลังวิเศษมากมายแข็งกล้าการที่เขาจะไปฆ่าไปล้างแค้นคนที่สั่งฆ่าตระกูลครอบครัวของเขาได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ฝึกฌานเขาจะต้องมีวิทยายุทธมีพลังวิเศษและการที่เขาจะเป็นผู้ฝึกฌานได้นะคะเขาจะต้องสอบเข้าสำนักอักษรก่อนเขาก็เลยพยายามที่จะสอบเข้าสำนักอักษรให้ได้นั่นเองแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยบอกกับนิ่งเชยว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้ฝึกฌานได้เพราะว่าจุดในตัวเขาอะไม่เปิดอ่ะไม่สามารถเป็นผู้ฝึกฌานได้แต่เขาไม่สนใจนะคะด้วยความที่นิ่งเชยเนี่ยเป็นคนที่หัวรั้นเป็นคนที่ดื้อแล้วก็พยายามตั้งใจอย่างมากๆที่จะแก้แค้นก็เลยไม่สนใจคำพูดของใครทั้งสิ้นนะคะก็พยายามหาวิธีทางทุกอย่างให้ได้เป็นผู้ฝึกฌานจนในที่สุดเขาก็สามารถเป็นผู้ฝึกฌานได้นะคะถึงขั้นได้เป็นผู้ฝึกฌานชั้นที่2ค่ะยังได้เป็นศิษย์เอกของจอมปราดหรือว่าปรมาจารย์สูงสุดในสำนักอักษรนั่นเองก็คือเขาพยายามจนแบบสำเร็จมาถึงขั้นนี้เลยทีเดียวเนาะเขาก็ได้ศัตรูมาอีกคนด้วยนะคะชื่อว่าหลงชิ่งจากแคว้นซีหลิงซึ่งแคว้นซีหลิงเนี่ยเป็นพวกไม่ดีนะคะเป็นพวกนับถือแสงสว่างค่ะเชื่อว่านิ่งเชยเนี่ยเป็นบุตรของหมิงหวังหมายความว่าจะเป็นคนที่นำพามหันตภัยมาสู่โลกนะคะทำร้ายโลกโลกจะเข้าสู่วิบัติอะไรประมาณเนี้ยก็เลยจะต้องพยายามฆ่านิ่งเชยลงให้ได้นั่นเองนะคะกลับมาที่ตัวนิ่งเชยนะคะหลังจากที่ได้ชั้นที่2แล้วเนี่ยก็ถูกส่งตัวไปยังทุ่งร้างค่ะเพื่อไปกำจัด
คนเถื่อนแล้วก็ไปตามหาบันทึกสวรรค์ทำให้ได้เจอกับโมชานชานซึ่งโมชานชานคนนี้นะคะก็เป็นคนที่ทำให้นิ่งเชวมั่นใจในหัวใจตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิ่งเชวตัวเขาเองเนี่ยรักซังซังหรือว่าสาวชายที่ตัวเองเลี้ยงมาตั้งแต่ทารกนั่นแหละส่วนตัวของซังซังเองเนี่ยก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้ตัวซังซังเนี่ยได้เป็นศิษย์มหาเทพแสงสว่างและจะต้องได้เป็นศิษย์มหาเทพแสงสว่างคนต่อไปด้วยนะคะส่วนตัวนิ่งเชวเองเนี่ยหลังจากที่ผ่านการฝึกฌานมามากมายนะผ่านการต่อสู้ผ่านการสู้รบก็ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยนะคะก็คือโอ้โหวิทยายุทธมากมายจนในที่สุดก็สามารถล้างแค้นคนที่ฆ่าล้างตระกูลของตัวเองลงได้นะคะและเหตุการณ์ในภาคที่1 นะคะก็จบลงที่ซังซังบาดเจ็บสาหัสจากการช่วยเหลือนิ่งเชวในครั้งนั้นนั่นเองค่ะเรื่องราวในภาคแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการติดตามเรื่องราวชีวิตของนิ่งเชวนะคะที่พยายามไม่ย่อท้อในทุกสเต็ปของชีวิตเลยทีเดียวเนาะนอกจากนี้เนาะก็ยังมีเรื่องของความรักน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กของนิ่งเชวด้วยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเพลรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่น่าดูน่าติดตามน่าสนใจมากๆเลยนะรู้สึกลุ้นไปกับตัวละครในทุกๆตอนเลยทีเดียวเนาะใครฟังเพลเล่าเรื่องย่อไปแล้วรู้สึกอยากจะตามดูบ้างนะคะก็สามารถไปตามดูกันได้นะคะที่แอปพลิเคชัน VTเลยนะคะส่วนเรื่องราวในภาคที่2นะคะตอนนี้เพชรก็กำลังติดตามดูอยู่เลยเนาะแต่ในภาคนี้นะคะจะมีตัวละครบางตัวที่เปลี่ยนนักแสดงนะคะอย่างที่เพชรบอกไปตอนต้นเนาะอย่างตอนแรกเนี่ยนิ่งเชคนที่รับบทในภาคแรกก็คือเฉินเฟยหยู่ใช่ไหมแต่ว่าในภาคเนี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นหวังเคอตี้หรือว่าดิแลนหวังใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเพชรนะตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะคะตอนแรกเนี่ยเอาจริงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชินรู้สึกงงๆนิดหน่อยที่พระเอกหน้าเปลี่ยนไปนะแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆก็เริ่มชินแล้วแล้วอีกอย่างก็คือทั้งสองคนหล่อกันมากก็ให้อภัยได้ไม่ใช่รู้สึกว่าหวังเคอร์ตี้เนี่ยก็เล่นได้ดีไม่แพ้กับภาคแรกเลยนะคะรู้สึกเป็นความกวนของนิ่งเชวในอีกแบบนึงนะคะสำหรับตัวเนื้อเรื่องนะคะต้องบอกเลยว่าน่าลุ้นมันมากกว่าภาคแรกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของนิ่งเชวกับซังซังนั่นเองค่ะในเรื่องนะคะมีความเชื่อว่าบุตรของเฮาเทียนหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือบุตรของซาตานเนี่ยจะนำราตรีนิรันดร์มาสู่โลกหมายความว่าโลกจะจบสิ้นโลกจะสิ้นสลายโลกจะมีภัยพิบัติต่างๆและเชื่อกันว่านิ่งเชวเนี่ยคือคนคนนั้นคือบุตรของเฮาเทียนนะคะก็เลยจะต้องตามล่าตามฆ่าตามสังหารนิ่งเชวให้ได้นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นบุตรของเฮาเทียนจริงๆก็คือซังซังค่ะทุกคนทำให้ทั้งนิ่งเชวแล้วก็ซังซังเนี่ยมีศัตรูอยู่รอบกายอยู่รอบตัวเลยนะคะไม่ออกไปหาเรื่องก็วิ่งมาหาเขาทั้งสองนะคะก็คืออยู่นิ่งๆสงบไม่ได้เลยทีเดียวในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ของนิ่งเชวการที่นิ่งเชวจะต้องปกป้องซังซังนั่นเองค่ะซึ่งในภาคนี้นะคะการต่อสู้ในแต่ละครั้งเนี่ยงานเขาก็ยังดีเหมือนเดิมเลยนะคะดูเราแบบโอ้ใจเต้นตึกๆจะรอดไม่ว่าจะรอดไม่ว่าอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าด้วยภาพด้วยเสียงด้วยเอฟเฟกต์ด้วยนักแสดงที่แคสมาอย่างดีเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบอินไปกับเรื่องจริงๆนะคะทำให้แบบโอ้หยุดดูไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ฟังแบบนี้พอนึกภาพกันออกไหมคะถ้านึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะจริง我便要向天借雨师父帮帮我吧！ฟังมาจนถึงตอนนี้ต้องไปตามดูกันแล้วนะคะทุกคนไม่งั้นเนี่ยพลาดมากเลยเพชรขอบอกปกติเนี่ยเพชรจะดูซับไทยนะคะจากแอปพลิเคชัน VTV เนาะทั้งภาคแรกแล้วก็ภาคที่2เลยเนาะสำหรับใครที่ชอบแบบภาคไทยเขาก็มีภาคไทยในแอปนี้เช่นเดียวกันเนาะตอนนี้เนี่ยภาคที่1มีภาคไทยแล้วเรียบร้อยส่วนภาคที่2กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปลอยู่นะคะใครที่ชอบฟังแบบภาคไทยก็รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวตามมาแน่นอนเดี๋ยวภาคไทยออกมาวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเพชรจะทิ้งไว้ในแคปชั่นข้างล่างนะคะสามารถติดตามกันได้ที่แคปชั่นเพจเลยเนาะเพจเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์จีนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสนุกมากหลายเรื่องเลยเนาะอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้กันว่าเดี๋ยวนี้ซีรีส์จีนแบบดีมากๆเลยเนาะบางเรื่องคือฟินจิกหมอนบางเรื่องคือเท่แล้วก็มันมากๆอย่างเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างที่หลายๆคนนะคะน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเพจกำลังเรียนภาษาจีนอยู่เนาะการที่ดูซีรีส์จีนเนี่ย
ฝึกภาษาได้ดีมากๆเลยทีเดียวคือมีน้องๆหลายคนนะคะทักเข้ามาถามว่าพี่เพชรฝึกภาษาจีนยังไงพี่เพชรทำยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าการดูซีรีส์จีนช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกฟังจริงๆบางทีเนี่ยก็จะเปิดซับจีนดูด้วยนะคะเป็นการฝึกภาษาจีนจริงๆเลยคือมันจะช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้จำประโยคได้เพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่นะคะพี่เพชรก็แนะนำเลยให้ดูซีรีส์จีนอย่างเพชรเนี่ยก็ดูซีรีส์จีนบ่อยๆและส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูจากแอปนี้เลยนะคะแอป VTV เพราะว่าเขามีซับหลายภาษามีทั้งซับไทยซับจีนซึ่งซับจีนมีทั้งแบบตัวจีนตัวย่อตัวเต็มด้วยนะซับอิงก็มีนะคะเพชรก็เลยแบบถูกใจแอปนี้มากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมซีรีส์จีนมากมายที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะมีให้เราเลือกดูได้หลายเรื่องเลยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือฟรีค่ะทุกคนฟรีแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่ชอบดูแบบก่อนใครไม่อยากโดนสปอยเนาะเขาปล่อยออกมาปุ๊บดูเลยหรือว่าดูพร้อมกับที่จีนเลยเนี่ยก็สามารถสมัครแบบ VIP ได้นะคะเริ่มต้นเดือนละ59บาทต่อเดือนเท่านั้นเองเนาะผ่านโหลดกันได้แล้วนะคะทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS กันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ค่ะทุกคนความดีงามของแอปนี้อีกอย่างนึงนะคะก็คือว่ามันสามารถดูแบบออฟไลน์ได้หมายความว่าวันไหนที่ไม่มีเน็ตวันไหนที่อยากจะประหยัดเน็ตนะคะเราสามารถดาวน์โหลดซีรีส์ลงในโทรศัพท์ของเราได้นะคะแล้วเราค่อยมาดูทีหลังได้แบบไม่ต้องเสียเน็ตอะคือมันดีมากเลยทุกคนไม่เป็น VIP ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะทุกคนไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะแอปที่มันใจดีแบบเนี้ยทั้งถูกลิขสิทธิ์ทั้งดูฟรีดูออฟไลน์ได้แก นี่ก็เป็นเรื่องย่อภาคแรกแล้วก็เรื่องสั้นๆของภาค2นะคะเพชรอยากจะให้ทุกคนไปตามดูกันจริงๆเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันมากๆเป็นซีรีส์ที่ควรค่าในการดูในปี2020จริงๆค่ะทุกคนไปดูแล้วนะคะรู้สึกชอบรักเกลียดเหมือนไส้ใครอะไรในเรื่องนะคะสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ข้างล่างเลยเนาะไปตามดูกันได้นะคะที่แอปพลิเคชัน VTV เลยนะคะเราจะติดงมเนียมแบบเพชรเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพชรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย